ที่มันคาอยู่ในหัวใจและมันจะติดอยู่กับชีวิตผมไปตลอดก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อปี2553แต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือว่าผมป้องกันชีวิตพี่น้องผมไม่ได้แล้วผมไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำมันใหม่ผมพาตัวเองไปยืนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกที่เพื่อพยายามจะหยุดมันไม่ว่าจะคืนวันที่10เมษายนไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามเมื่อมีความรุนแรงผมจะไปที่นั่นแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่าพยายามที่จะไปหยุดมันหลังจากที่มันเกิดความสูญเสียไปแล้ว